สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2556เวลา 15:25 นตามเวลานครกวางโจซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งนายสุยกวางจูนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถารด้วยคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในมณฑลกวางตุ้งและเป็นมหาวิทยาลัย1ใน15แห่งสถาบันอุดมศึกษาในจีนที่เปิดสอนภาควิชาภาษาไทยเริ่มเปิดภาควิชาภาษาไทยเมื่อปี1970ปัจจุบันมีนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทรวม82คนมีอาจารย์ประจำ5คนและได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาร่วมสอนเป็นประจำทุกปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว2ครั้งเมื่อปี1997และปี2006ทรงเป็นผู้สานสัมพันธไมตรีที่ชาวจีนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทรงส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาโดยตลอดโอกาสนี้ส่งพระอักษรจีนพระราชทานมหาวิทยาลัยมีความหมายว่าสะพานแห่งมิตรภาพพร้อมทั้งพระราชทานหนังสือภาษาไทยแก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอาทิพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนังสือการเขียนคำไทยและหลักภาษาไทยเป็นต้นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคารเรียน6ทอดพระเนตรการจำลองเหตุการณ์และสาธิตการสอนการล่ามแบบแปลพร้อมผู้แปลแปลตามผู้พูดในทันทีนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาต่างประเทศอื่นอีกรวมทั้งสิ้น17ภาษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศมากที่สุดในภาคใต้ของจีนด้านความร่วมมือกับประเทศไทยได้ลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย8แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลมีสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้งานทุกคนจากนั้นเวลา 17:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปอนุสาวรีย์5แพะภายในสวนสาธารณะเย่ซิ่วณที่นั้นคณะผู้บริหารและรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสวนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอนุสาวรีย์5แพะเป็นสัญลักษณ์ของนครกวางโจสูง11เมตรตั้งอยู่บนเนินเย่ซิ่วศิลปินจีนตอนใต้ที่มีชื่อเสียง3ท่านได้แกะสลักจากหินแกรนิตจำนวน120ก้อนเมื่อปี2503ตามตำนานเล่าว่าเมื่อ887ปีก่อนคริสตศักราชสมัยราชวงศ์โจชาวกวางโจยากจนและลำบากจนกระทั่งวันหนึ่งเทพ5องค์ส่งแพะ5ตัวเหาะลงมาที่นครกวางโจแพะนั้นคาบข้าว6รวงมาให้ชาวกวางโจเทพทั้ง5องค์ได้เหาะจากไปส่วนแพะทั้ง5ตัวได้กลายเป็นหินอยู่ในที่นี้ตั้งแต่นั้นมานครกวางโจก็อุดมสมบูรณ์และเรียกขานกันว่าเมืองแพะหรือเมืองรวงข้าวในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารรับรองของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งเกาะซาเมียนนายหูชุนหัวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งรองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถารด้วยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งและคณะแล้วนายหูชุนหัวจัดพระกระยาหารค่ำถวาย
เวลา 21:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติไปหยุนประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษ PG2เสด็จพระราชดำเนินออกจากนครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งกงสุลใหญ่นครกวางโจวผู้ช่วยฝ่ายทหารข้าราชการและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศในเวลา 23:40 น.ของวันที่31 ตุลาคม 2556เป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาที่นครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์สอนในวิชาประวัติศาสตร์ทรงวางแนวการสอนและเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียนในร้อยอยู่เสมอทรงสนับสนุนการนำนักเรียนในร้อยไปศึกษางานนอกสถานที่เพื่อให้ได้เรียนรู้จากสถานที่และสถานการณ์จริงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 8:22 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลวันนี้ทรงวางยาสลบสุนัขชื่อซันนี่เพศเมียอายุ7ปีเข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งกระดูกบริเวณกระดูกขาหลังด้านขวาผลตรวจทางรังสีวิทยาพบว่าก้อนเนื้องอกลุกลามทำลายกระดูกจนกระดูกขาหลังหักศัลยสัตวแพทย์ต้องตัดขาเพื่อลดความเจ็บปวดและป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นในการนี้ทรงวางยาสลบด้วยการฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบร่วมกับการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังและให้ยาแก้ปวดเข้าหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าติดตามสัญญาณที่สัตว์ป่วยตลอดระยะเวลาการผ่าตัดกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดและสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติดีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยหรือไทยไนท์ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาวันที่31 ตุลาคม 2556เวลา 18:37 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย14 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับเดอะเพนนินซูล่าเบเวอรี่ฮิลส์นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปยังโรงแรม JW Marriott Santa Monica Le Mirico โดยมีนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะเฝ้ารับเสด็จทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยหรือไทยไนท์ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยที่มีอย่างครบวงจรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศอีกทั้งเพื่อกระตุ้นกระแสธุรกิจบันเทิงไทยในสหรัฐอเมริกาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมายาวนานให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นงานไทยไนท์ปีนี้จัดตรงกับเทศกาลฮาโลวีนมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาพยนตร์ธุรกิจแอนิเมชันและดิจิตอลคอนเทนต์ผู้สร้างผู้กำกับการแสดงนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ร่วมงานได้แต่งกายเข้ากับบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนด้วยโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยไนท์พร้อมกับทรงกล่าวถึงการเติบโตของภาพยนตร์ไทยและการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติThe emergence of Thailand's genre cinema and its international recognition are of course due to the creative and technical mastery of our filmmakers. But this achievement is also a direct result of our film industry coming of age. An integral part of Thailand's creative economy, the film sector has undergone an impressive process of modernization and professionalization.Through training, technological investments, and exposure to foreign productions,
The Thai film industry is now firmly established as one of the most dynamic and reliable production platforms in Asia. Already famous for its stunning locations and the friendliness of the people, Thailand is now offering highly skilled crews and state-of-the-art production, post and special effects services at very competitive prices. The talent and creativity of our filmmakers, combined with the maturity of our industry and the dynamism of our domestic market, bode extremely well for Thai cinema. And as our future shines bright, it also looks more and more international. The rise of co-productions and foreign remakes of Thai films, as well as the growing popularity of Thailand as a film destination for foreign productions, all demonstrate the increasing openness of the Thai film industry and its growing integration into the international film community. So with the AFM opening next week, I am convinced that our industry will reach new heights and share more of our country's passion for the kind of stories that not only keep you awake at night, but also, and more importantly, stay with you forever. Distinguished guests, I wish you all an enjoyable evening here at Thai Night Reception, and we hope to see you soon in Thailand. Thank you very much, and happy Halloween. จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุดผีตาโขนและทอดพระเนตรวีดิทัศน์ Thailand Where Films Come Alive ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและการเติบโตของภาพยนตร์แนวสยองขวัญของไทยอาทิภาพยนตร์แนวสยองขวัญตลกเรื่องพี่มากพระโขนงที่สามารถทำรายได้ในประเทศไทยสูงถึง 1,000 ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ได้รับการนำไปทำใหม่ในหลายประเทศรวมถึงเวอร์ชันฮอลลีวูดในปี2008ที่ทำรายได้สูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกและภาพยนตร์ไทยที่ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำไปสร้างใหม่อย่าง13เกมสยองและระหว่างปี2550ถึง2555มีนานาชาติสนใจเข้ามาผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ200ในปี2555สถิติรายได้ของภาพยนตร์ไทยสูงถึง 4,330 ล้านบาทและในปี2556ก็มีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นนอกจากการจัดงานไทยไนท์แล้วปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดเจรจาการค้าธุรกิจบันเทิงในสหรัฐอเมริการะหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงของไทยกับนักลงทุนผู้ผลิตผู้สร้างผู้กำกับระดับโลกเพื่อก่อให้เกิดการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายรายได้จากการเจรจาในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทซึ่งการจัดงานไทยไนท์และการเจรจาการค้านับเป็นการสร้างกระแสส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในสหรัฐอเมริกาและเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยก่อนการจัดงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต2013ซึ่งถือเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13พฤศจิกายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 10:46 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีพระวรราชาทินดามาเสด็จออกณวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระบิดาหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเป็นบุตรของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัดมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมรสกับหม่อมเจ้าพันสวรีกิติยากรมีธิดา2คนจบการศึกษาจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตประเทศอังกฤษจากนั้นเข้ารับราชการตุลาการและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับก่อนจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาหม่อมราชวงศ์อดุลกิจมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมและความยุติธรรมเสมอมาจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2535จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้านกฎหมายและด้านอื่นๆตามพระราชประสงค์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
วลา 16:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามเขตจอมทองวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างามจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ